ยยั่วตำลาวตำลาวอ๋ออยากกินกล้วยอ่ะนี่ไงของชอบอ่ะอยากกินลูกชิ้นอ่ะขายปิ้งก็ชอบน่ากินเนาะเอาสมเลยเฮ้ยอะไรขายดีจังไปตลาดไหมซื้อของกินไหมวัดธาตุพระรามหลวงตรงนั้นเป็นตลาดเอาซื้อน้ำไปเฉยแค่ซื้อน้ำไปสแกนก่อนอยากกินสลัดเนาะ20ขอ350เอาสมเลย2ไก่ดีชอบเท่าไหร่ครับ20เอาหนึ่งครับอันนี้น่าจะบัวลอยบัวลอยบัวลายใบบัวไม่ใช่บัวลอยไม่ได้กินนานเชื่อใบบัวครับชิคเก้นกล้วยกล้วยกินเนี่ยฮะกินอะไรเดินก่อนซาเวียดนามพิซซ่าเวียดนามไข่ปิ้งก็ชอบกินซื้อไหมนี่น่ากินนะซูชิอืมก็เร็วก็มีขายนี่ฮะไส้กรอกไส้กรอกแม่ไก่แค่หมูบ้านฝังโอ้ลูกชิ้นอยากกินลูกชิ้นอ่ะกินสิเอาลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นเนื้อเหรอได้เลยนะคะเอาลูกชิ้นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อล้วนอันนี้เป็นเนื้ออันนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้ครับมีอยู่4 บาทซื้อไม่ได้4 บาทนี่ของพ่อไม่เอาขนมส่งขนมหวานก็มีเทียนปลาระเบิดผัดถูกๆก็มีนะอันนี้ทานตะวันคนละครึ่งซื้อยำแม่ๆไหมตำตำอ๋อมันเป็นตำหลานสาวตัวนี้ก็เป็นตัวรองเท้าจะรอโบราณเชื่อแล้วแห้งใส่ถุงแล้วก็ใส่ทาโกยากิตัวนี้ก็จะเป็นตัวขายเสื้อผ้าแล้วมีโทรศัพท์ด้วยนะมีจอบรถเนี่ยร้านโทรศัพท์ร้านติดกระจกนะร้านติดกระจกนี่รับใครร้านทำสวยก็มีร้านทำเด็กโคตรคุ้มเลยอร่อยอ่ะหมูสะเต๊ะอ่ะก็มีน้ำปั่นด้วยขอซื้อน้ำปั่นไป25 บาทอ่ะมีตังไว้25เดี๋ยวพี่ไปทำน้ำอะไรมาครับ
หลังจากที่เดินมาเหนื่อยน้ำมะพร้าวฝันครบเรียงครบไปเอากลับกันเนาะเขาทำอะไรกันทำเขาทำเล็บกันอ๋อเขาเป็นเล็บอันนั้นน่าจะทำให้เล็บมันติดกับนิ้วเลยมั้งเฮ้ยอะไรขายดีจังไม่ได้ขายดีเลยหอมวันนี้ก็ขายดีเยอะๆตำลาวตำลาวเขาจะกินเหรออ๋ออยากกินกล้วยอ่ะพิซซ่าเวียดนามสวยนะวัดแค่หอยลาบเป็ดลาบเป็ดไหมคะลาบเป็ดลาบเป็ดต้องเดินขาแก้วแรกรุมแรงรุมแรงค่ะอันนี้ก็น่าจะขายดีขนมน่ากินอยากกินส้มไหมเอาโลนึงครับปลาขี้โขลไม่มีเศษเลยทอดยังอยู่อีกเครื่องนึงเจ้าค่ะเข้าไปเพื่อนมานะจ้ะเต็มเลยเต็มแล้วบรรยากาศสวยๆยามค่ำคืนณริมบึงแก่นนครขากลับก็มืดพอดีเลยนะครับแถมได้ของทานติดไม้ติดมือมาด้วยได้อะไรมาบ้างครับได้อะไรมาทานบ้างติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรา KPK Family ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ